ห่วงใยของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงมีบัญชาการให้กรมผู้สูงอายุนั้นจัดหาและเตรียมความพร้อมในการที่จะรองรับคนไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุสพอสทางกรมกิจการผู้สูงอายุขับเคลื่อนดำเนินการเพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆครอบคลุมทั้ง4มิติได้แก่สุขภาพเศรษฐกิจสังคมสภาพแวดล้อมและการบริการสาธารณะโดยการบูรณาการความร่วมมือระดับกระทรวงกับหน่วยงานต่างๆการทำบันทึกข้อตกลง MOU 4กระทรวงกับ18หน่วยงานกรมกิจการผู้สูงอายุเรามีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ878แห่งวันนี้เนี่ยใน878แห่งเนี่ยเราแบ่งได้เป็น3เกรดเราสามารถขับเคลื่อนได้เป็นเกรด A ก็คือมีกิจกรรมมีโครงการมีประจำต่อเนื่องเนี่ยนะครับ300กว่าแล้วแล้วก็ภายในปีหน้าจะเป็นเกรด A ทั้งหมดเลยทั้ง878แห่งดังนั้นขอเชิญชวนพี่น้องผู้สูงอายุได้ออกจากบ้านมาร่วมกิจกรรมกันที่โรงเรียนผู้สูงอายุและสพส.ของเราทั่วประเทศครับจากการขับเคลื่อนสพอส.ทำให้เกิดรูปแบบบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุในระดับพื้นที่การจัดตั้งเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุเกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการสร้างอาสาสมัครในการเป็นเครือข่ายดูแลผู้สูงอายุเป็นกลไกหรือพลังทางสังคมในระดับพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งเราเนี่ยเราอยากทำอะไรอ่ะที่เราไม่เคยทำเราไม่คิดว่าเราจะมีวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาจะภูมิใจว่าเขาได้ทำอะไรแล้วเขามีเวลาว่างที่จะทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับตนเองหรือกับครอบครัวหรืออาจจะเลยไปถึงสังคมจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีผู้เข้ารับบริการในสพอส.กว่า 169,000 คนนับเป็นพื้นที่ที่สร้างสรรค์สำหรับผู้สูงอายุในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาและศักยภาพเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความมั่นคงต่อไปช่วงคนไทยชวนเที่ยวร่วมสนับสนุนโดยธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคมวันนี้ธนาคารออมสินพาเรามาเลือกคอมเมนต์อีกหนึ่งโรงแรมใหม่เอี่ยมกิฟต์เลยนะคะอายุที่เพิ่งเปิดเพียงแค่3เดือนเท่านั้น137พิลล่าสวีทแอนด์เรสซิเดนเซสนะคะวันนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ที่ทางหญิงอยากเล่าคอมเมนต์นะคะว่าถ้ามาถึง137พิลล่าสวีทแอนด์เรสซิเดนเซสแล้วไม่ขึ้นไปชั้น27ที่มาบ่าก็เหมือนคุณมาไม่ถึงค่ะคุณเข้ามาภายในโรงแรม137 Pillar Suite Residence แล้วคุณจะพบกับความหรูหราและความ